ชมอันนี้เป็นเอสเอสที่หนึ่งเรามาดูว่าเนี่ยไม่นักก็คือลงไปตรงๆนี่เลยแล้วข้ามไปฝั่งนู้นแล้วไงต่อฮะก็กลับคืนมาก็กดมงฮะแล้วก็อ๋อข้ามมาคืนมาแต่กดมงคือฝั่งนี้ยูเทิร์นเหรออ่ายูเทิร์นกลับมายูเทิร์นแล้วไปไหนข้ามคลองก็กดมงยูนาฬิกานาฬิกาแค่นี้เหรอสั้นๆเนี่ยวอมอ๋อวอร์มาเรียกแขกเรียกน้ำย่อยอ๋อเรียกน้ำย่อยก่อนไม่ยาก S1 S2 คล้ายๆกันจะเป็นปล่อยคู่S1 S2 เป็นวอร์มรถโบนัสแล้ว6นี่คืออะไรอ่ะ6นี่จะเป็นฮบของเที่ยวป่ากับรุ่นทีมอ๋อคนละรุ่นกันเลาะล่องเลาะล่องวิ่งไปตามล่องเหรอตามล่องวิ่งไปตามล่องแล่นไปตามล่องและนี่คือ2นี่ S ที่2รุ่นโอเพ่นเหรออ่ารุ่นทีมรุ่นอย่างทุกรุ่นอ๋อวิ่งเหมือนกันหมดเฉพาะ 2S นี่เฉพาะ 2S นี่เหมือนกันทั้งโอเพ่นแล้วก็รุ่นทีมแล้วก็เที่ยวป่าเที่ยวป่าวิ่งนี้ด้วยให้วอร์มรถมาทุกคันทุกรุ่นเอาแบบสบายเละไหมพี่เพชรเนี่ยที่พื้นเนี่ยเละแข็งเหรอแข็งปุ๊บอ๋อแล้ววอร์มรถก่อนเบาๆไม่ใช่ยิ่งปั่นยิ่งเละไม่ใช่เนาะไม่บ่มีแข็งนะแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้จะเป็นF จะเป็น S5 นี่นะปล่อยตรงนี้เหรอปล่อยลงมาวิ่งตรงนี้ล่องอ๋อ5อยู่นู่นแล้ววิ่งตามลำคลองมาแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ไปขึ้นตรงนั้นแล้ววิ่งขึ้นแล้วก็ไปลงที่ตรงหมายเลข4ลงไปข้างล่างอีกทีนึงยูเทิร์นมาแล้วก็ยูเทิร์นมานาฬิกาอ๋อนาฬิกาอยู่ไหนฮะตรงนู้นต้นไม้โอ้นี่คนนี่ต้องแปลว่าต้องกั้นคนสิเนี่ยโอเคพี่อันนี้เป็น SS ที่3นะของรุ่นโอเพ่นโอ้3รุ่นปล่อย3รุ่น3รุ่นเหมือนกันแต่ก่อนที่จะปล่อยรุ่นนี้พี่เพชรบอกว่าไปไหนก่อนนะวิ่ง S1 S2 S1 2อ่ะก็คือ S นี่ที่ S ที่3หลังจากจบ S1 S2 มาวิ่ง S3 ไปตรงนี้แล้วมันมี3รุ่นเลยโอเพ่นแล้วก็รุ่นเที่ยวป่ารุ่นทีมเที่ยวป่าทีมวิ่ง S3อ๋อแล้วก็เที่ยวป่าทั่วไปเที่ยวป่าทั่วไปวิ่งเหมือนกันหมดยกเว้นรถคานรถปีกนกลายความไวลายสปินอ๋อลายสปินไอ้ทางนู้นลายสปินไม่เกี่ยวตรงนี้คนละสนามกันสตาร์ทเอสเอสที่สามตรงนี้ไปไหนกันหรอครับพี่เพชรสตาร์ทวิ่งสบายสบายไปยูเทิร์นกลับมาอ๋อวิ่งไปนู่นใส่ไปนี่ใส่สบายวิ่งแบบสบายๆ S3 เนี่ยอ๋ออันนี้ปลิวไปบ่มีอย่างเลยไม่มีอะไรเลยปลิวไปเนินธรรมดาง่ายๆสบายสบายวิ่งแล้วไปไกลเลยแล้วไปยูเทิร์นมายูเทิร์นมาลงหลุมหลุมแรกอยู่นู่นเราไปดูหลุมแรกก่อนนี่ยูเทิร์นมาตรงนู้นใช่ไหมท้ายสนามอันนั้นเละไหมแข็งอยู่ดินแข็งปุ๊บตรงป่าท้ายป่านั่นยูเทิร์นมานะโยมนะผมไม่ไปนะมันก็จะอยู่มาลงบ่อนี้บ่อนี้เป็นไงลึกหลุมดินลึกไหมประมาณเมตรครึ่งเมตรครึ่งใช้ต้นไม้ต้นไหนวินเนี่ยเลือกเลยเลือกได้ตามสบายจะเอาต้นนี้ก็ได้เลือกได้เลยพุ่นก็ได้ไก่ก็ได้ต้นไก่ก็ได้จะดึงทีเดียวไก่สุดก็ได้100เมตรก็ได้อ๋อแล้วมาลงบ่อที่2บ่อที่2นี่เป็นไงลึกเหมือนกันบ่อเนี้ยนะโอ้แล้วน้ำนี่มันเพิ่งมาหรือว่าฝนตกหากมาแต่ก่อนบ่มีแต่ก่อนไม่มีตอนขุดไม่มีบ่มีฝนตกเลยมีน้ำมาอ๋ออ่ะไปดูบ่อสุดท้ายก่อนจะกดนาฬิกาแต่บ่อนี้ดูเหมือนจะลึกกว่าปกติแฮะตัวนี้เป็นประมงลึกกับเพื่อนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่ไงมันดูจะกองดินตรงนี้แล้วมันกองใหญ่แล้วนี่แปลว่าลึกกับเพื่อนโอ้โหนี่น้ำไม่ถึงคอเลยเนี่ยถ้าลึกลายจะได้เอาออกเติมเอาออกถ้าลึกเกินเอาออกหรือเติมรถโอเพ่นเติมได้น้ำแค่จมูกพอไม่ถึงตายพูดเล่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก็ถ้าลึกเกินเขาจะดูดออกนะเพื่อความปลอดภัยของนักแข่งนะแต่ต้นไม้บินก็ต้นดำดำนู่นนะก็เลยมีน้ำเกินพิกัดอ๋อโอเคนี่ S3 ต่อไป S ที่เท่าไหร่S4 เดี๋ยวไปดูกันครับดู S ที่4ของ Open นะครับตรงนี้ก็จะมี Open อย่างเดียว Open อย่างเดียวล้วนๆเลย Open ล้วนๆสตาร์ทตรงนี้ลงไปเจออะไรเจ
เจอปลาไหลเจอดุ๋มเจออะไรนะบ่อปลาไหลบ่อปลาไหลโอ้ลึกนะเนี่ยท่านผู้ชมตั้งนะครับเห็นอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าชันนะเนี่ยน้ำลึกประมาณเท่าไหร่พี่เพชรตรงนี้เมตรได้ไหมไม่ถึงประมาณ60 เซน60 เซนพอขุดลงไปก็จะกลายเป็นเมตรหนึ่งฝนตกพอดีมีน้ำมีน้ำใส่น้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนอ๋อแล้วก็วิ่งไปโน่นวิ่งมาเยอะลายจระเข้ลายแค่อ่ะไปดูลายแค่กันไอ้แค่จะกินรถเปล่าหรือรถจะกินไอ้แค่ตัวนี้วินน่าจะตามโอ้ลึกแค่ไอ้แค่ตัวนี้ไอ้แค่ตัวใหญ่แฮะหลังๆน่าจะไม่ลึกใช่ไหมหลังๆได้เปรียบมันเนาะดินแข็งมันก็จะกลายเป็นถมที่ไปแล้วคันแรกนี่โดนแน่ๆครับดึงเชือกออกเลยยังไงก็โดนลึกมากครับโอ้แต่ว่าผมว่ายังไงก็หลังๆก็โดนเหมือนเดิมอะไรเนี่ยแข็งใช่ไหมปั่นไม่ลงเจ็กไม่เข้าอ่ะลึกครับไอ้แค่อย่างเงี้ยสะใจเนี่ยถึงกับมันมีต้นไม้ใหญ่ๆเงี้ยไม่มีล้มอยู่แล้วดูฮะไปดูลึกขนาดไหนครับไอ้แค่โอ้โหใช้ได้เลย80 เซน ความลึกเกือบเมตรแล้วไปไหนต่อยูเทิร์นมาลงบ่อนี่อีกโอ้โหกี่ดอกวะเนี่ย3แล้วเนี่ยที่บอกแล้วเนี่ยแล้วก็มาลงบ่อนี่อีกแล้วไม่ใช่หมดนะมีอีกให้เวลาเท่าไหร่พี่เพชรเนี่ยน่าจะประมาณน่ะ12 นาที12นาทีโอ้โหจะดีเนี่ยเป่าเนี่ย12นาทีเนี่ยปี3ปีหลังเล่นแล้วผ่านได้อยู่ทันแต่ถ้าอันนี้มันมีน้ำนะอีกคันนึงก็มีเหมือนกันเริ่มตัวนี้เป็นดุ่มเก่าเดียวเคยอ๋อที่เคยเล่นอยู่แล้วอ๋อแล้วไปนี่ไม่มีอะไรแล้วนี่ไม่มีอะไรอ๋อโอเคแค่นี้ก็แย่แล้วครับเอเดที่5ของโอเพ่นเอียงสุดๆงานนี้มีล้อยก2ฝั่งโอ้เห็นแล้วน้ำลายยืดเลยเอ็ดอย่างเงี้ยเอียงดีแท้ๆดิ้นกันอุตลุดเผลอๆมีหงายท้องอ่ะหลุดจากนี้ไปก็ไอ้แค่ตัวสุดท้ายอยู่นี่ไอ้หลุมสลับตัวสุดท้ายอันนี้ไม่ลึกแต่ถ้าคุณรอดไปได้คุณไปเจอบ่ออุกาบาตตรงนี้บ่อวินมีต้นไม้หลักเบ้อเร่อเลยไม่ต้องใช้สมอบกวินให้ขึ้นให้ได้อย่างเดียวอย่าให้วินพังอย่างเดียวอันนี้ไม่เละใช่ไหมบ่เละตอนนี้แข็งอยู่แข็งเนาะในยังไงนักแข่งก็คงต้องสู้ก่อนนะเนาะเพราะว่าไม่รู้อ่ะเคยเล่นมาแล้วผ่านแล้วเทคได้ไหมเทคก็ได้เทคยังไงยางใหญ่ก็ไม่ขึ้นแสดงว่ามันซุกเลยซุกนะล้อซุกอยู่แล้วก็ยังไงดูยูเทิร์นเลี้ยวขวามาเจอไอ้นี่ก็หลุมสลับอีกแล้วโอ้ยแต่ละหลุมธรรมดาที่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆโอ้มันดีจริงๆแต่เราจะถ่ายได้ทุกรุ่นได้ยังไงแล้วเนี่ยอันนี้คือโอ้แต่ว่ามันสู้ได้ฮะสู้ได้แต่นี่แต่ตรงนี้ไม่แน่เว้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่แน่หลุมเนี้ยสองหลุมนู้นอาจจะมาได้มาตายหลุมนี้มันก็ยังวินอยู่นะแล้วไปไหนอ่ะวิ่งออกไปกดนาฬิกาเลยกดนาฬิกาไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคก็เริ่มต้นที่ไอรอนแมนก็จบที่ไอรอนแมนนะตรงนั้นนะครับนี่ SS ที่6นะครับของโอเพ่น76วิ่งเลาะคลองไปนั่นของรุ่นอะไรฮะของรุ่นโอเพ่นอย่างเดียวอย่างเดียวไม่มีเที่ยวเปล่าโอเพ่นทีมไม่มีโอเพ่นอย่างเดียวนะโอเพ่นอย่างเดียวแสดงว่าตรงนี้ต้องมีอะไรดีน่าจะต้องหนักหรือเปล่าเลยไม่มีบนนักเหรอวิ่งตามลำคลองไปเรื่อยๆแล้วมาขึ้นแล้วลงเหรอขึ้นแล้วลงแล้ววิ่งกับอะไรน่ะวิ่งกับอะไรครับเนี่ยหักซ้ายเนี่ยโอ้ต้นไม้ต้นนู้นนะแล้วก็ยูเทิร์นอย่าออกนอกริบบิ้นให้หักลงตรงนี้อืมแล้วก็เลาะไปตามลำคลองโอ้โหคล้ายๆ10 เซนปีที่แล้วเหมือนกันนะเนี่ยรุ่นโอเพ่นเนี่ยแต่ของ10 เซนน้ำมันแห้งแล้วก็มาขึ้นตรงนี้เหรอครับแล้วก็ชูดยาวเลยขึ้นมาตรงนี้ได้เอาวินกับอะไรเนี่ยต้นนั้น
อ๋อมุดมุดตัวนั้นเลือกเลยเลือกเอาแล้วก็เลี้ยวออกมาได้ก็ชูดยาวไปนู่นเลยจุดสตาร์ทจุดเลขตรงเลข6ตรงนี้ลงตรงไหนไปจอดตรงนั้นที่7พีเพชรสตาร์ทตรงนี้ข้ามไปนู่นเหรอข้ามวิ่งเลาะคลองเก่าอ๋อหักซ้ายมุดใต้สะพานเนี่ยเหรอหักขวาอ๋อหักขวามานี่มาเจอหลุมดักนี้แล้วไงต่อวิ่งเลาะคลองไปอ๋ออลิบินนี้เอาออกเลาะคลองไปยาวแค่ไหนครับประมาณ100เมตรไปขึ้นข้างๆ S6 อ๋อข้างๆ S6 แล้วหลังจากนั้นก็กดวิ่งกลับขึ้นมากดเวลาอยู่พี่แล้วก็วิ่งชุดกลับมาย้อนมามากดนาฬิกาที่หมายเลข7ตรงสตาร์ทตรงไหนกดตรงนั้นเพราะนาฬิกามันอยู่ตรงนี้โอเค